สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำดอกจำปากันนะคะเราก็จะมาทำเป็นดอกๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกที่เราเย็บติดกันทั้งหมดแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เราเย็บติดกันทั้งหมดแล้วเหลือไว้กลีบนึงนะคะให้มันเปิดได้อย่างนี้นะคะเราก็อาจจะเย็บไม่ต้องเย็บก็ได้นะคะแล้วแต่ก็ชอบแบบไหนนะคะเราจะทำสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนของตัวดอกจำปาตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนของสีเขียวตัวนี้นะคะซึ่งเราจะนำมาแปะทีหลังแบบนี้นะคะติดทีหลังแล้วเราก็จะเย็บร้อยลงไปสอยลงไปนะคะก็ดึงมันก็จะเราก็จะได้รูปแบบแบบนี้นะคะออกมาเป็นดอกจำปาที่เราจะมาร้อยอุบะใส่ที่พวงมาลัยนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับดอกจำปานะคะก่อนอื่นเราก็ต้องถักโครเชต์นะคะให้ได้5กลีบแบบนี้นะคะวิธีการถักนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะถักก้นหอยก่อนนะคะแล้วก็ถักอีกทั้งหมด5ครั้งซึ่งตัวนี้นะคะตัวส่วนตัวหัวตัวนี้นะคะเราจะถักเป็นก้นหอยเราจะถัก6ครั้งด้วยกันนะคะถักแค่แถวเดียวนะคะอันเล็กๆแบบนี้แล้วเราค่อยนำมาปิดคั่วก้นดอกแบบนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้โครเชต์เบอร์4นะคะแล้วก็ถักโซ่1ครั้งนะคะแล้วเราก็ถัก X ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะในครั้งที่1นะคะ X ก็คือการแทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พันแล้วก็ดึงทะลุมาแบบนี้นะคะอันนี้ครั้งที่2ครั้งที่3นะคะครั้งที่4และครั้งที่5นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ดึงให้มันชิดกันแบบนี้นะคะแล้วเราจะไม่จบแถวนะคะเราจะเอาตัวเนี้ยมาเกี่ยวกับ x ที่1เกี่ยวกับตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเกี่ยวกับตรงนี้เลยเราก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราถักโซ่ด้วยกันทั้งหมด12ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นี่นะคะเมื่อเราได้ครบทั้งหมด12ครั้งแล้วเราก็จะพลิกลงมานะคะพลิกลงมาแทงที่โซ่ที่11นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงทะลุผ่านมาเลยแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ถัก x นะคะในช่องที่2ที่3ช่องถัดไปนะคะช่องนี้เราก็แทงลงไปดึงขึ้นมาดึงแบบนี้ช่องถัดไปก็ทำเหมือนกันแทงไปดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนทำแบบนี้นะคะ2ครั้งด้วยกันต่อไปครั้งที่4นะคะเราจะพันแล้วเราก็จะแทงลงไปแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็พันแล้วก็ดึงทะลุมาเลยแบบนี้นะคะเราจะทำสองครั้งด้วยกันนะคะพันแล้วก็แทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะพันแบบนี้เราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะมันจะค่อยๆสูงขึ้นนะคะต่อไปครั้งถัดไปก็พันนะคะเสร็จแล้วเราก็แทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมานะคะเราก็พันดึงผ่านมา2ช่องนะคะจะเหลือ2ช่องเราก็พันแล้วก็ดึงผ่านมาอีก2ช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะดูเหมือนมันสูงขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะดูแบบสูงขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ครั้งต่อไปถัดไปนะคะเราจะพันแล้วก็แทงออกไปแล้วเราก็ดึงขึ้นมาคราวนี้เราก็พันแล้วก็ดึงทะลุมาอย่างนี้เลยนะคะต่อไปก็เหมือนการพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมานะคะเราก็เกี่ยวไหมพันดึงทะลุมาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จถัดไปเราทำสองครั้งก็คือทำ x สองครั้งก็คือแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมอย่างนี้นะคะช่องถัดไปก็แทงไปขึ้นมาแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงมาแบบนี้แล้วช่องสุดท้ายนะคะเมื่อกี้น่าจะ x น่าจะหลุดไปครั้งหนึ่งตอนที่
ที่มือหลุดไปเมื่อกี้นะคะมันจะได้พอดีกันช่องสุดท้ายตรงนี้ก็คือแทงไปนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้นะคะเป็นการจบแถวเสร็จเราก็มาเกี่ยวตรงช่องถัดไปนะคะเกี่ยวเรานี่นะคะมาแทงตรงช่องถัดไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะถักโซ่12ครั้งนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะแล้วเราก็คลิกกลับมาตรงช่องที่11นะคะเราก็ดึงไหมแล้วก็ดึงทะลุขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะช่องถัดไป X 2ช่องนะคะ X ก็คือแทงลงไปดึงขึ้นมานะคะช่องถัดไปจากช่องที่1เมื่อกี้นะคะมันจะขึ้นไปมันจะสูงขึ้นไปอย่างนี้นะคะต่อไปช่องถัดไปช่องที่4นะคะช่องที่4ใช่ค่ะพันไหมก่อนแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็พันไหมแล้วก็ดึงผ่านทั้ง3ห่วงเลยอย่างนี้นะคะช่องที่5ก็เช่นกันพันแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะพันแล้วก็ดึงทะลุมาอย่างนี้เลยนะคะช่องที่6ก็คือพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาช่องนี้นะคะเราจะเกี่ยวไหมเสร็จแล้วเราก็จะทะลุผ่าน2ช่องก่อนนะคะเราก็จะพันแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2ช่องมันเหมือนตัวนี้จะเป็นตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็ช่องถัดไปนะคะเราก็พันไหมแทงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานี่เราก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงทะลุทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะมันก็จะดูแบบสูงขึ้นแล้วมันก็จะค่อยโค้งลงแบบนี้นะคะอันนี้2ช่องเมื่อ2ช่องเสร็จแล้วก็ x อีก2ช่องนะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ช่องสุดท้ายก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นกรีบแบบนี้นะคะเราก็ทำทั้งหมด5กรีบด้วยกันแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราทำช่องแถวกรีบที่5เสร็จแล้วเราก็เหลือไหมไว้ยาวๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้มาเย็บติดกันวิธีการเย็บก็เราก็พับกรีบลงมาแบบนี้นะคะพับกรีบลงมาแบบนี้แล้วเราก็เย็บอย่างนี้เลยนะคะเย็บไปจนถึงเกือบปลายนะคะแล้วเหลือเปิดส่วนปลายไว้นะคะเล็กๆนี่นะคะเมื่อเราเย็บเสร็จมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถแทงทะลุไปด้านนี้เลยทะลุมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็นำตัวนี้ขับมาโค้งมันลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเย็บขึ้นไปเราอาจจะไม่ต้องเย็บให้มันเนียบนะคะไม่ต้องคือทำให้เรียบร้อยทำให้สวยงามแต่ว่าไม่ต้องเนียบแบบมันจะให้มันดูเหมือนเป็นธรรมชาตินะคะก็เย็บสอยไปนะคะอาจจะมีแบบตรงบั่งไม่ตรงบั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อมาถึงส่วนของหัวด้านบนนี้นะคะถ้าเราเย็บทั้งหมดแล้วมันก็จะบานๆออกอย่างนี้ใช่ไหมคะด้านบนนี้มันก็ยังบานๆเราก็จะใช้เข็มใช้ไหมนะคะแทงตรงส่วนปลายด้านบนตรงนี้นะคะให้มันเข้าให้มันสอบเข้ามาหากันนะคะให้มันเป็นตัวมีแบบเหมือนกับมีปุ่มๆแบบนี้นะคะเราก็คือใช้เข็มใช้ไหมแทงไปแทงมาตรงนี้เสร็จนะคะอันนี้เราก็เย็บให้มันครบก่อนนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราเย็บครบทั้งหมด5กรีดแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำตัวจุกตัวก้านตรงนี้นะคะมาสอยติดกับส่วนขั้วมันด้านบนแบบนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะ
แล้วค่อยนำไปร้อยเป็นอุบะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยค่ะส่วนดอกรักติดตามได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ